น่าจะตรงนี้แหละทุกคนเช็คอินก่อนที่ My Residence นะครับคนเดินขึ้นไปดีกว่าเพราะว่าเราอยู่ชั้น3นะฮะนี่นะครับอันนี้คือเป็นเราจองมาอยู่ที่ประมาณ600บาทนะครับสำหรับห้องในวันนี้นี่ถึงแล้วชั้น3ห้องอะไรเนี่ย3ทับนี่นี่ห้องที่1เรียบร้อยโอ้ห้องมีเราล่วงหมดแล้วเอ๊ะทำไมไฟไม่ติดอ่ะเดี๋ยวต้องคนมันเอ๋อเราต้องเปิดอันนี้เองเหรอหรือว่ายังไงเราต้องเนี่ยเข้ามาปุ๊บเราต้องมาเปิดไล่ทุกอันเลยนะฮะไฟถึงจะติดเนาะเขาปิดไว้ปึ๊ดเข้ามาปึ๊บนี่ก็จะเป็นโต๊ะทำงานหรือตู้เย็นมีน้ำในห้องโอเคอยู่นะราคา600มีปลั๊กไฟ2ฝั่งนะครับแล้วก็มีโต๊ะผ้าห่มเช็ดตัวปลั๊กไฟเยอะอยู่นี่มีให้เราเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ซักผ้าตากเลยทีเดียวเตียงเอ้ยเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นตู้อย่างนี้นี่แล้วก็ตรงนี้นี่เราอยู่ตรงนี้เลยสามารถที่จะเอาไปชมแบบบรรยากาศได้นิดหน่อยนะฮะอู้บรรยากาศเข้าไปด้านในกันปิดก่อนแต่เดี๋ยวแอร์ออกปิดด้วยกันปิดเรียบร้อยอันนี้มาดูห้องน้ำกันนะครับห้องน้ำโอ้โหเขามีแบบว่าเป็นตักอาบได้หรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะฮะอันนี้จะเป็นแบบชักโครกนี่มีแบบอุปกรณ์อาบน้ำให้2ชุดนะครับก็คือมา2คนก็2ชุดน่าจะประมาณนี้แหละคือห้องเราประมาณ600บาทนะฮะนี่ซักผ้าตากไปเลยนะครับห้องก็โอเคอยู่นะนี่นะครับก็มีอะไรมียูสเนม Wi-Fi password อะไรต่างๆให้กล้าปิดสวิตช์ไฟทีวีก่อนออกจากห้องอันนี้นะฮะห้องประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฉันก็จะเตรียมตัวแล้วก็จะเดินทางออกไปด้านนอกนะครับ